่อสู้ด้วยสันติวิธีกลายเป็นอาชญากรรมถ้าการเรียกร้องประชาธิปไตยกลายเป็นความผิดถ้าการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศถ้าการเพียกหาความยุติธรรมกลายเป็นการถูกลงโทษทันประเทศแบบไหนกันที่เราต้องการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักศึกษา14คนก็ยังคงดำเนินการอยู่นะครับและขณะนี้ในส่วนของทางคสช.เองนั้นก็ยังคงมีความเชื่อนะครับว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษานั้นเป็นการเคลื่อนไหวที่มีกลุ่มการเมืองหรือว่าอำนาจเก่าอยู่เบื้องหลังนะครับรายการเสียงไทยวันนี้เราจะคุยกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นท่อน้ำเลี้ยงเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาข้อกล่าวหานี้จะมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับวันนี้เราจะพูดคุยผ่านทางสกายกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในสกายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนาธรครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับได้ฟังได้อ่านนะครับได้อ่านคำชี้แจงของคุณธนาธรไปแล้วใน Facebook นะครับว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่ได้อยู่เบื้องหลังของกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ได้มีการรับเงินรับทองมาจากอดีตนายกทักษิณหรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้มล้างสถาบันแต่อย่างไรมีอะไรที่จะอธิบายอีกไหมครับนอกเหนือจากเหตุผลที่ให้ไปแล้วใน Facebook ผมคิดว่าวันนี้ก็คงการเคลื่อนไหวของนักศึกษา14คนคงชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนักศึกษา14คนปฏิเสธการประกันตัวครับปฏิเสธการประกันตัวแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ทางกฎหมายนะครับการปฏิเสธการประกันตัวของพวกเขาตั้งมั่นอยู่ในหลักการว่าเขาไม่ยอมรับอำนาจไม่ยอมรับระบบของคสช.ครับดังนั้นจึงไม่ยอมรับการประกันตัวเพราะเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรผมคิดว่าคนที่พร้อมที่จะติดคุกคนที่พร้อมที่จะท้าทายกับอำนาจเช่นนี้นะครับคงไม่สามารถซื้อกันได้ด้วยเงินมันมีประเด็นเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองก็คือผมคิดว่าทางคสช.ทางผู้กุมอำนาจอยู่หวาดกลัวแล้วจำเป็นจะต้องทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้คือผมคิดว่าการทำลายความน่าเชื่อถือไม่มีอะไรดีไปกว่าการโยงกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้เข้ากับการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณและหรือการเคลื่อนไหวของขบวนการล้มเจ้าถ้ามันมีอยู่จริงนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นพล็อตเก่าๆนะครับซึ่งใช้มาในตลอด10ปีที่ผ่านมาในความขัดแย้งทางการเมืองเราจะเจอพล็อตแบบนี้ตลอดเวลา คือการสาดโคลนนะครับให้กับผู้ที่มีความเห็นต่างด้วยข้อหานี้นะครับไม่ถูกทักษิณจ้างมาก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มเจ้าซึ่งผมคิดว่ามันเป็นพล็อตที่เก่ามากนะครับแต่มันก็มีที่น่าแปลกใจอยู่นิดนึงก็คือมีชนชั้นกลางจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปัจจุบันก็ยังเชื่อเช่นนั้นอยู่ว่าพล็อตแบบนี้มีจริงนักศึกษามีสิทธิเสรีแล้วก็มีพลังความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะแสดงออกการเมืองด้วยตัวเองนะครับยังมีคนกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อว่าประชาชนจะสามารถมีความคิดความหมายของตัวเองแล้วก็ออกมาทำแสดงกิจกรรมที่ท้าทายรัฐประหารหรือว่าท้าทายผู้มีอำนาจได้ถึงแม้ว่าวิธีการนี้จะถูกใช้มาแล้วในอดีตเมื่อ40กว่าปีที่แล้วแต่ว่ายังมีคนในยุคปัจจุบันเชื่อว่าจะยังมีคนเชื่อในลักษณะนี้อยู่ไหมครับผมคิดว่าคือมีเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับ ปัญหาคืออย่างนี้ผมเชื่อว่าไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยในการกล่าวหาในลักษณะนี้มันไม่สามารถขยายแนวร่วมหรือคนที่เชื่อกับเรื่องนี้ให้มันใหญ่โตได้มากกว่านี้ผมคิดว่ามันก็มีอยู่เท่านั้นแหละคนเชื่อสตอรี่แบบนี้ว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารทั้งหมดการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหมดมีเบื้องหลังผมคิดว่ามันมีอยู่จำนวนหนึ่งจริงนะครับแล้วคงเป็นการยากมากที่จะไปเปลี่ยนความคิดของคนนี้คนเหล่านี้นะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าไอ้สตอรี่แบบนี้หรือว่าการสาดโคลนแบบนี้จะสามารถขยายแนวร่วมได้ครับทำให้คนเชื่อได้นะครับผมคิดว่าวิกฤตการเมืองมันทำให้วิกฤตการเมืองมันทำให้คนค่อนข้างที่จะเท่าทันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะครั้งนี้นี่ชัดเจนมากนะครับหลังจากที่ทางคสช.นะครับพูดถึงเรื่องการมี
กลุ่มบุคคลอยู่เบื้องหลังของนักศึกษาหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีประชาชนต่างๆเยอะแยะเลยนะครับออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้หนุนหลังของนักศึกษานะครับนอกจากนั้นยังมีเหล่าครูบาอาจารย์นะครับซึ่งเป็นทั้งครูบาอาจารย์ของนักศึกษาเหล่านั้นโดยตรงและทั้งเป็นและทั้งเป็นครูบาอาจารย์ของที่ไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ของเหล่านักศึกษานั้นโดยตรงก็ดีนะครับออกมา ร่วมให้สนับสนุนกำลังใจนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เต็มไปหมดว่ามีกลุ่มคนหลากหลายมากนะครับที่ออกมาสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจนะครับผมคิดว่านี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วถ้านับดูเนี่ยมันเท่าไหร่ประมาณ400วันหลังจากรัฐประหารนะครับผมคิดว่านี่เป็นการรวมกันของกลุ่มคนที่หลากหลายมากที่สุดที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยหลังรัฐประหาร400วันนะครับมองว่าแนวทางหรือวิธีการการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่เป็นอยู่ณเวลานี้ทำไมถึงค่อนข้างจะสอดคล้องกับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือแม้แต่นปช.ในบางส่วนเพราะงั้นก็เลยถูกตีรวมว่านี่คือกลุ่มพลังที่ถูกกลุ่มอำนาจเก่าของคุณทักษิณเป็นฝ่ายอยู่เบื้องหลังซึ่งแน่นอนอาจจะรวมถึงคุณธนาธรด้วยมองมันตลกชัดๆเลยไม่มีฮะคือมันไม่มีการสอดคล้องกันระหว่างการทำงานของนักศึกษากับนปช.แน่นอนเพราะอะไรเพราะ400วันที่ผ่านมาเนี่ยนปช.เงียบเป็นเป่าสากนะครับนปช.ไม่เคยออกมาทำอะไรเลยถ้าเราดูนะช่วงไม่กี่วันสุดท้ายก่อนเกิดการรัฐประหารนะครับสิ่งที่นปช.ทำตลอดนะครับก็คือการระดมมวลชนนะครับออกมาต้านรัฐประหารแล้วก็มีการพูดคำใหญ่คำโตมากมายว่าถ้าเกิดรัฐประหารเราจะต้องสู้กันเราจะอะไรแต่พอเกิดรัฐประหารหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เห็นบทบาทของนปช.ในเวทีการเมืองอีกเลยแน่นอนมีคุณณัฐวุฒินะครับหรือว่าคุณจตุพรออกมาพูดเรื่องการเมืองบ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่มีนัยยะสำคัญนะครับดังนั้นผมคิดว่าการโยงนักศึกษากับทางกลุ่มนปช.ว่าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องตลกนะครับเพราะผมไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆของนปช.เลยที่มีนัยยะสำคัญต่อการเมืองหลังรัฐประหารนะครับครับทีนี้ถ้ามองในตัวของคุณธนาธรเองเหตุผลหรือว่าเพราะอะไรถึงถูกโยงเข้าไปสู่เรื่องนี้ครับเป็นเพราะว่าให้การสนับสนุนในด้านไหนอย่างไรไหมครับถึงถูกโยงเข้าไปสู่การที่อยู่เบื้องหลังของกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ผมให้การสนับสนุนอย่างเดียวครับคือผมไปให้กำลังใจในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับผมคิดว่านั่นเป็นบทบาทที่ผมทำได้ดีที่สุดสำหรับพวกเขาครับผมคิดว่าในเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้าโอ้โหแล้วปัญหามันเยอะแยะไปหมดสำหรับพวกเขานะครับปัญหาทางครอบครัวเองปัญหาสำหรับอนาคตการศึกษาอะไรเองนะครับแต่เราเคารพการตัดสินใจว่าพวกเขาพร้อมที่จะท้าทายอำนาจอย่างถึงที่สุดนะครับผมในฐานะคนข้างนอกนะครับที่มีประสบการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองมาบ้างเข้าใจแรงกดดันแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือไปยืนอยู่ข้างหลังเขาเพื่อที่จะบอกว่าพวกคุณมีคนให้กำลังใจนะนะครับผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมได้ทำครับแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการช่วยเหลือดูแลทางด้านการเงินการทองอะไรต่างๆเลยใช่ไหมครับไม่ได้มีฮะผมคิดว่าอย่างกลุ่มดาวดินหรือกลุ่ม LLTD นะครับก็เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในกรุงเทพนะครับมาหลายปี LLTD ก็เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดมานานหลายปีเช่นกันครับว่าถ้าผมออฟเฟอร์เขาจะรับนะครับผมไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วผมคิดว่ามันไม่จำเป็นด้วยเพราะดูกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยผมเห็นอันเดียวที่มันมีต้นทุนก็คือโทรโข่งนะครับผมไม่เห็นมันมีโทรโข่งอยู่วันนึงในวันที่24นอกจากนั้นในการทำกิจกรรมของพวกเขาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการยืนชู3นิ้วก็ตามไม่ว่าจะเป็นการกินแซนด์วิชนั่งอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการอะไรอ่ะนัดรวมตัวกันชู3นิ้วหรืออะไรเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันจำเป็นจะต้องมีต้นทุนอะไรที่มันที่มันสูงนะครับผมดังนั้นผมไม่เชื่อว่าจะมีใครหนุนหลังเขาหรือว่าเขาได้รับเงินมาเพื่อเคลื่อนไหวอะไรนะครับมุมของนักธุรกิจมองบุคลิกภาพของคุณประยุทธ์ยังไงผมก็ไม่มีปัญหามากคุณประยุทธ์เ
จะเรียนยังไงดีผมคิดว่ามีปัญหามากคุณประยุทธ์ไปสัญญากับประชาคมโลกไว้นะครับไม่ว่าจะของญี่ปุ่นผู้นำของ EU หรือว่าผู้นำของสหรัฐอเมริกาก็ดีว่ามีนาหรือเมษาหน้านะครับจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งวันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไม่มีแน่นอนนะในด้านบุคลิกภาพผมคิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเสียเยอะมากแล้วผมคิดว่าถ้ามันชัดเจนเมื่อไหร่ว่ามันไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีนาหรือเมษาหน้าเนี่ยผมคิดว่าแรงกดดันจากต่างชาติคงจะเยอะแล้วก็แรงกว่านี้นะครับแรงกว่านี้ผมไม่คิดว่าในด้านการได้รับการยอมรับจากต่างชาติคุณประยุทธ์จะได้รับการยอมรับจากต่างชาติมากขนาดนั้นนะครับคิดว่าครั้งนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของนักศึกษาจะจุดติดไหมครับจะบานปลายไหมครับและจะนำไปสู่การสร้างพลังมวลชนที่มากขึ้นเพื่อที่จะออกมาต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารไหมครับหรือว่าสุดท้ายก็อาจจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ผมคิดว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งไหนใหญ่เท่า400วันที่ผ่านมานี่คืออีกหนึ่งขั้นนะครับนี่คืออีกหนึ่งขั้นผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาการชุมนุม5คนก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกกลัวกันแล้วครับนะครับในรอบ1อาทิตย์ที่ผ่านมาจะเรียกว่าให้กำลังใจหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่มากกว่า5คนแน่ๆไม่ว่าจะเป็นที่หน้าเรือนจำไม่ว่าจะเป็นที่สกายวอล์กที่หน้าหอศิลป์นะครับกิจกรรมต่างๆในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันยกระดับมันเปิดเพดานมันทำให้เพดานในการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยสูงขึ้นอีกหนึ่งขั้นนะฮะถ้าเราย้อนมองกลับไปไม่ต้องมากเอาย้อนมองกลับไปแค่เดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วเท่านั้นเองเนี่ยการเคลื่อนไหวการรวมกันสัก5คน10คนเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะจินตนาการไม่ออกดังนั้นคำว่าจุดติดไหมในแง่นี้นะครับในแง่ที่การเพิ่มเพดานทำให้เพดานการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาไทยเรียกร้องประชาธิปไตยมันสูงขึ้นในแง่นี้จุดติดแน่นอนนะครับเพดานสูงขึ้นแน่นอนมันมีช่องว่างให้เล่นมากขึ้นนะครับเป็นการลุกครับทิปไตยและเป็นการถอยร่นของฝ่ายผู้มีอำนาจจากการรัฐประหารแน่นอนนะครับฝ่ายนู้นถอยร่นแน่นอนนะครับจุดติดไหมในแง่ที่มันจะลามไปสู่การชุมนุมเรือนแสนเรือนล้านหรือไม่นะครับผมคิดว่ายังไม่ติดแต่ไม่สำคัญคิดว่าสิ่งที่เราต้องการทำก็คือการสร้างแนวร่วมมากที่สุดจากประเด็นต่างๆเหล่านี้จากประเด็นต่างๆเรื่องสารทหารว่าพลเมืองไม่สมควรที่ต้องเข้าไปอยู่ในสารทหารนะครับผมคิดว่าเราสร้างประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิในการสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความเข้มแข็งต่างทางการเมืองซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ก่อนหน้านี้พูดมาตั้งนานไม่มีใครฟังนะครับมาหลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่26มิถุนายนที่นักศึกษาทั้งกลุ่มเรากลุ่มนี้ถูกจับไปประเด็นต่างๆเหล่านี้กับมีพลังขึ้นมานะครับทั้งในระดับประเทศเองแล้วก็ทั้งในระดับสากลนะครับผมคิดว่าคือผมคิดอย่างนี้ท้ายที่สุดมันต้องเกิดนะครับผมไม่คิดว่ารัฐบาลคสช.นะครับจะลงได้อย่างสวยงามนะครับผมมองไม่เห็นทางออกนั้นเลยสำหรับรัฐบาลของคุณประยุทธ์สิ่งที่ผมคิดอย่างก็คือเมื่อความสิ้นหวังทางการเมืองนะครับมาผนวกกับขายนะทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อความเสื่อมถอยทั้งสองเรื่องมันตัดกันถึงที่สุดเมื่อไหร่นะครับประชาชนจะออกมา